เตือนภัยคนซื้อของออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้กลโกงมิจฉาชีพเนี่ยซับซ้อนแล้วก็เนียนขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้มีการสวมรอยเป็นร้านค้าค่ะเขาหลอกเอาเงินเหยื่อยังไงวันละเรื่องวันนี้ปานจะเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้มิจฉาชีพทำงานอย่างหนักค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะได้เห็นข่าวคนถูกมิจฉาชีพหลอกปลอมเป็นคนนั้นคนนี้ล่าสุดนี้เองค่ะมีน้องนักเรียนอยู่ชั้นม.6 ค่ะต้องจบชีวิตตัวเองหลังจากที่ถูกหลอกซื้อมือถือออนไลน์ค่ะสูญเงินถึง 18,500 บาทค่ะตำรวจไปสืบร้านที่น้องสั่งซื้อเนี่ยนะคะพบว่าเป็นร้านที่ถูกสวมรอยขึ้นมาค่ะร้านจริงๆเนี่ยอยู่นครสวรรค์ค่ะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะและต้องบอกว่านี่ไม่ใช่รายแรกนะคะและไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสถูกหลอกได้พอๆกันค่ะเรื่องนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่ามิจฉาชีพพวกนี้นะคะจะมองหาเพจร้านขายสินค้าค่ะที่มีชื่อเสียงที่มีคนติดตามเยอะๆค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการคัดลอกรูปภาพโปรไฟล์ตั้งชื่อเรียนแบบค่ะหรือว่าชื่อที่แบบคล้ายๆกันค่ะกับเพจจริงและก็ดูว่ามีเหยื่อคนไหนสนใจค่ะถ้าใครเคยซื้อของผ่านไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็จะนึกออกค่ะว่าโดยปกติแล้วแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะไลฟ์สดแล้วก็จะมีการบอกรหัสสินค้าถ้าเราสนใจต้องการซื้อสินค้านั้นเนี่ยให้เราพิมพ์รหัสนั้นเข้าไปในช่องคอมเมนต์ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเพจจะมีระบบอัตโนมัติค่ะแจ้งกลับมาที่กล่องข้อความของเราเพื่อให้เราโอนชำระเงินในการซื้อสินค้านั้นหรือแม้แต่กระทั่งบางทีเราไปคอมเมนต์ว่าสนใจใต้โพสต์ตามปกติก็ตามค่ะตรงนี้เลยค่ะที่มิจฉาชีพเนี่ยจะฉวยโอกาสสวมรอยใช้เพจปลอมติดต่อไปหาผู้เสียหายแล้วส่งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีม้าก็ตามเนี่ยนะคะไปให้ค่ะเพื่อให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินวิธีการนี้อาจจะดูซับซ้อนค่ะแต่ก็มีคนตกเป็นเหยื่อจำนวนไม่น้อยนะคะและต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยทำเนียนขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้ร้านที่ถูกสวมรอยเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยและอย่างกรณีล่าสุดของน้องม.6 คนนี้ค่ะร้านมือถือ Family Phone เนี่ยก็ถูกนำภาพหน้าร้านมาตัดต่อกลายเป็นร้านฮาน่าคือถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆอะค่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยก็ต้องเพิ่มความรอบคอบขึ้นให้มากๆค่ะอาจจะต้องนำชื่อของร้านเนี่ยไปเซิร์ชใน Google เลยนะคะว่ามีจริงไหมรูปภาพโลโก้ใช่ของจริงหรือเปล่าและถ้าเจอเพจปลอมเนี่ยอย่าลืมกดรายงานเพจ Facebook บัญชีนั้นด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อค่ะและทุกคนคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะและอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ออกไปค่ะเพื่อนๆของเราจะได้รู้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ